สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมน้อยนาออสเตรเลียชุดนี้ผมลองสั่งมาชิมดูนะครับลักษณะผิวของเขาจะแตกต่างจากน้อยนาของเมืองไทยเราขนาดผลก็ชุดนี้จะไม่ใหญ่มากนะครับถ้าว่าลูกใหญ่สุดผมคิดว่าน่าจะไม่น่าจะใหญ่กว่าน้อยนาเพชรปากช่องบางผลก็จะมีผิวแตกบ้างนะครับเนื่องจากว่าบรรจุลงมาในกล่องแล้วก็อาจจะมีความร้อนเหมือนเป็นการบ่มผลไม้มาในตัวเมื่อแกะกล่องมาจะมีกลิ่นค่อนข้างหอมชุดนี้ผมแกะกล่องแล้วลองชิมเลยนะครับส่วนหนึ่งรสชาติค่อนข้างหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมสำหรับเมล็ดจะมีมากอยู่นิดนึงเนื้อด้านในของเขาค่อนข้างแน่นนะครับ